สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมกปลากันพี่น้องหมกปลาสวายใส่หน่อไม้นะคะนี่ตอนนี้กำลังตำเครื่องนะคะเครื่องมีอะไรบ้างนะคะเครื่องก็คือตะไคร้นะคะตะไคร้พริกแล้วก็หอมแดงนะคะตำรวมกันนะคะพี่น้องนี่คือเครื่องนะคะวันนี้เราจะมาทำหมกปลาสวายใส่ถ้วยนะคะหนึ่งแบบเป็นถ้วยเล็กๆนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะปรุงก็ง่ายๆนะคะปรุงก็น้ำปลาเป็นหลักนะคะเพราะว่าทำแบบอีสานนะคะก็คือใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาแป้งนัวนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะนะตอนนี้เราก็จะทำเครื่องตำเครื่องก่อนนะคะสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะมาเราจะพามาปรุงหมกปลาสวายใส่หน่อไม้กันพี่น้องนะคะนี่นะคะนี่ก็คือผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะต่อไปก็จะใส่น้ำปลานะคะปลาแดกปลาราบันเฮ้าเนี่ยพี่น้องใส่ลงไปนะคะนี่ใส่ไปสัก3ช้อนนะคะโอ้น้ำปลาด้วยนะคะอย่าลืมน้ำปลาสัก2ช้อนนะคะมันปรับเปลี่ยนได้ด้วยการบ่พ่ออย่างเฮ้าก็จังเพิ่มที่หลังได้นะคะพี่น้องนะคะเอาแป้งนัวลงไปนะคะใส่แป้งนัวลงไปคลุกเคล้านะคะพี่น้องนะคะนะคะอย่าลืมไข่นะคะไข่นี่จะทำให้หมกปลาเราเฮ้ามันติดกันหรือว่ากอดกันแน่นนะคะจะไม่หลุดลุยนะคะใส่ไข่ลงไป3ฟองมาเราจะมาคลุกเคล้ากันนะคะทีนี้ให้เข้ากันแล้วก็พักไว้สักคู่นะคะเราก็จะมานึ่งกันนะคะมาเราสิคลุกเข้ากันด้วยวันนี้พี่น้องมาค่ะเอาเกลือสักหน่อยอย่าลืมเกลือนะคะเพื่อความนัวนะคะนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะต่อไปก็เป็นการคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าใส่กับเครื่องเลยนะคะหอมเลยนะคะหอมเครื่องนะคะเนี่ยเดี๋ยวยายเอียดจะเปลี่ยนใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ทำการคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะโอ้โหน่ากินไหมคะเฮากะสิเอามือแตะๆจังหน่อยนะคะมาชิมนะคะว่าขาดอะไรไหมเพิ่มอะไรไหมนะคะถ้าขาดถ้าเพิ่มเราก็เติมได้นะคะเนี่ยเราก็จะคลุกเคล้าแบบนี้แล้วนะคะพี่น้องคลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะใส่ตบท้ายด้วยใบขะแยงพี่น้องผักขะแยงนะคะนี่เดี๋ยวตอนนี้ก็คลุกเคล้าไปก่อนนะคะน่ากินเนาะน่ากินไหมคะโอ้โหปลาชิ้นโตๆเลยนะคะปลาชิ้นโตว้าวสุกแล้วจ้าหมกปลาสวายของเราสุกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราไม่ใช้ใบตองนะคะเราใช้เป็นถ้วยเล็กแทนนะคะโอ้โหน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะหอมมากตอนนี้ตลบอบอวนเลยมาแซ่บๆตอนเช้าๆน้ำกันพี่น้องแซ่บๆแล้วพี่น้องแซ่บๆเสร็จแล้วค่ะ
หมกปลาสวายนะคะใส่หน่อไม้นะคะเนี่ยเราไม่มีใบตองนะคะเราก็ใช้กระบะเล็กๆหรือว่าถ้วยเล็กๆได้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหอมจุ๋ยหอมจุ๋ยเลยค่ะมาอร่อยๆกันค่ะเช้านี้นะคะเซ็บนัวเซ็บนัวมาค่ะมาชิมกันค่ะอร่อยแน่นอนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณจ้า